สวัสดีค่ะ I to the M to the M to the Y วันนี้อิมิชิกลับมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเป็นผีบ้านผีเรือนกันนะคะให้วิญญาณผีบ้านผีเรือนเข้าสิงร่าง วันนี้เราจะมารีวิวเตาอเนกประสงค์นะคะที่มันสามารถอบได้ปิ้งได้ทำกาแฟได้นะคะ3อย่างเลยในราคาประมาณ 1,200 นะคะรวมค่าส่งเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้นะคะสั่งจากใน Lazada เนี่ยมาดูเครื่องสีนี่เครื่องมองไม่เห็นอันนี้นะคะก็คือเครื่องน้องมันสามารถทำกาแฟได้ด้วยตรงนี้แล้วก็อบได้ทำขนมได้ตรงนี้นะคะแล้วก็ทอดได้อันนี้ถอดออกมาล้างได้ทอดได้นะคะอันนี้ใช้มาแล้วครั้งหนึ่งลองทำมาแล้วแหละคลิปหนึ่งแต่ทีนี้ทำออกมาแล้วขนมมันน่าเกลียดเกินไปก็เลยเอาลงคลิปไม่ได้นะคะทำออกมาแล้วอุบาทเกินก็เลยต้องมาทำใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูเครื่องทำกาแฟนี่เป็นงงๆนิดนึงด้วยนี่มันจะมีที่เปิดให้ตรงนี้ก็คือเราเอากาแฟใส่เข้าไปในนี้แล้วกาแฟที่ใส่มันก็ต้องเป็นกาแฟบดใช่ไหมคะกาแฟคั่วบดแล้วเราจะมาใส่ให้มันเสียเวลาทำไมคะเอากาแฟคั่วบดลงไปแล้วยังไงต่อต้องใส่น้ำยังไงนี่เปิดอันนี้ออกมาใช่ไหมแล้วทีนี้ตรงนี้มันจะมีที่ใส่น้ำตรงนี้เราก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลเข้าไปตรงนี้ตรงที่เราใส่กาแฟแล้วเราก็จะได้กาแฟมาตรงนี้แต่ว่าเราจะทำให้มันเสียเวลาทำไมทุกคนหรือว่ามันไม่เสียเวลาเราก็แค่เอาน้ำร้อนแล้วก็ผสมกาแฟเรากินเลยไม่ง่ายกว่าหรอเพราะยังไงอันนี้มันก็ต้องเป็นกาแฟบดแล้วมันไม่ได้บดให้เราอันนี้ก็ถอดออกมาล้างได้นะครับจะกระหล่งโป่งนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงฝาตรงที่มันจะล็อกได้มันดันล็อกไม่ได้ก็เลยเป็นแบบกระหล่งแกร่งกระหล่งแกร่งอย่างนี้ไปให้คุณคุณเก็บไว้อันนี้ครั้งที่แล้วที่ทำก็คือตรงนี้ใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้ข้างบนร้อนนะคะร้อนมาเพราะว่ามาจากเตาอบข้างล่างตรงนี้มันให้ความร้อนขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ดูกันว่าเครื่องนี้มันคุ้มค่าที่เราจะซื้อดีไหมนะเป็นของจีนนะคะที่สั่งมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวอันดับแรกเราจะยกเตาเนี่ยออกไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำคุกกี้กันแล้วก็ใช้เตาอบอันนี้ทำคุกกี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำคุกกี้กันเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลตตัวนี้นะคะมันเหลือที่บ้านพอดีก็เลยเดี๋ยวจะเอามาทำเลยดีกว่าไม่ต้องไปซื้อช็อกโกแลตแบบที่มันเป็นเม็ดๆใส่ช็อกโกแลตลงไปนะคะไม่มีตาช่างอ่ะทุกคนตาช่างอยู่บ้านทำไมออกมาทำนอกบ้านคะเพราะว่าข้างในบ้านมันมืดค่ะการเดาแบบมั่วๆหมดเลยนะคะแล้วทีนี้ก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้เนยละลายเพราะว่าเราขี้เกียจตั้งหม้อตุ๋นเดี๋ยวเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะแป๊บนึงเปลี่ยนใจนะคะเอามาตุ๋นดีกว่าจะได้รู้ด้วยว่ามันเยอะหรือว่ามันน้อยเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วคนกันเรื่อยๆให้มันละลายละลายแล้วละลายแล้วตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วนี่เราก็ได้ช็อกโกแลตออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ทนร้อนทนฝนมานานช็อกโกแลตทีนี้เขาบอกว่าถ้าอยากได้ช็อกโกแลตที่มันเป็นแบบหน้าฟิล์มสวยๆให้ทิ้งช็อกโกแลตไว้ให้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทิ้งช็อกโกแลตไว้ให้เย็นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นต่อนะคะทิ้งไว้เย็นก่อนเดี๋ยวไปผสมแป้งกันดีกว่าต่อไปทีนี้เราจะมาใส่ไข่2ฟองแต่ไม่รู้ว่าใช้ไข่เบอร์ไหนอ่ะอันนี้เป็นไข่น้อยนะคะตอกลงไปว้ายตอกไข่แตกตองว้ายทำไมไข่แตกหมดเลยแล้วทีนี้เราก็จะมาใช้ตะกร้อตีไข่กันทุกคนคือไข่มันไม่ฟูก็เลยไปเอาไข่ในตู้เย็นมาแทนนะคะลองใช้ไข่เย็นสิว่ามันจะฟูไหมตีแล้วมันไม่ฟูนานแตกอีกแล้วแหวบไม่แตกต่อไปแล้วก็จะเติมน้ำตาลทรายกี่กรัมไม่รู้ใส่นิดเดียวพอเพราะว่าช็อกโกแลตมันหวานแหละต่อไปช็อกโกแลตที่เราไปตุ่นไว้แต่มันก็ยังไม่เย็นอ่ะก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปตามใจฉันแป้งสาลีผงฟูก็คือเอามือหยิบเลยอ่ะหนึ่งแล้วก็เกลือไปตัดรสชาติอีกนิดหน่อยแล้วก็คนต่อแล้วใส่ถั่วดีไหมใส่ถั่วนิดนึงก็ได้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มอบกันเลยดีกว่า
ผมเปียกหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็หยิบถาดออกมาจากในเตาอบนะคะแล้วก็เอาอันนี้ปั้นเลยเอานี่ปั้นลงไปเอ้ยจะปลิวใส่กระดาษไขก่อนใส่กระดาษไขแล้วก็ปั้นมันเลยเมื่อกี้ก็หยอดเสร็จแล้วนะคะลืมกดอัดอะเอากล้องมาตั้งเลยแต่ว่าลืมกดอัดนี่ก็หยอดได้ออกมาแล้วอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามันไปอบแล้วก็มารอดูหลังอบนะคะว่ามันจะสภาพเป็นยังไงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราได้ออกมาแล้วเดี๋ยวเอามันมาเข้าเตาอบกันไม่รู้เมื่อไหร่มันจะสุกแล้วไม่รู้ว่าแดดจะหมดก่อนหรือเปล่านะคะภาวนาให้แดดจะเพิ่งหมดนะอุตส่าห์รีบมาทำเมื่อตื่นๆไปแล้วตอนนี้ไงจะมาอบก็แล้วช่วยไม่ได้เปิดวอร์มเตาอบเอาไว้นะคะกระดาษใหญ่เกินไปหรือเปล่ามันจะไหม้กระดาษอะประเด็นแล้วเดี๋ยวพอเตาอันนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวจะมาลองทอดไข่บนนี้ให้ดูนะคะว่ามันจะทอดได้หรือเปล่าอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวจะลองเอาน้ำใส่ในนี้ให้ดูดีกว่าว่ากาแฟมันจะออกมาจริงหรือเปล่าน้ำตรงนี้จะร้อนได้ยังไงอาจจะลองใส่สิอ๋อนี่เดี๋ยวน้ำในนี้มันจะเดือดนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงมันเดือดปิดไว้กาแฟที่ใส่มันก็ต้องเป็นความจริงก็เป็นกาแฟบดธรรมดาเนาะแต่ว่าทีนี้ไม่มีก็ต้องใช้กาแฟสำเร็จรูปนะคะเครื่องอีกโดนแม่ด่าอีกอ่ะใส่นิดเดียวพออยากรู้เฉยๆไหนสิอยากรู้ตอนนี้ออกอืมแล้วมันจะหยดลงไหมเมื่อกี้เราลองใส่น้ำเพิ่มแล้วนะคะรอดูว่ามันจะมีอะไรหยดลงมาไหมทำไม่เป็นเหมือนกันเด้ออุ้ยคุกกี้ดูคุกกี้มันเริ่มสุกแล้วแต่หน้ามันไม่แตกเดี๋ยวเราจะใช้พิมพ์ไข่อันนี้นะคะในการทำไข่อุ้ยได้ยินเสียงเครื่องทำน้ำร้อนกว่าจะได้กินนี่มันเป็นเมนูเด็กหอเลยเนี่ยอ่ะเราใช้พิมพ์ไข่รู้สึกอันนี้มันกระหลงปุ้งขึ้นมาใช้พิมพ์ไข่นะคะแล้วก็ไข่ที่เราทำไปเมื่อกี้ที่มันตีแล้วมันไม่ฟูนะคะเราจะเอามันมาทอดไข่มาลองทอดกันเลยดีกว่าลืมกดอัดอีกแล้วเมื่อกี้เราทำไปแล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยไข่มันออกมาจากพิมพ์ไข่หมดเลยอะไม่รู้ทำไงแต่มันออกมาจากพิมพ์ไข่หมดเลยก็เลยรอดูเดี๋ยวมันจะสุกหรือเปล่านะคะเริ่มสุกแล้วนี่มีสีขาวขาวๆขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันสุกไม่ทั่วถึงแค่นั้นเองมันอยู่ในตู้เย็นมานานอะมันก็เลยเป็นสีแบบนี้ลองทอดดูว่ามันจะสุกไหมมันดูเครื่องทำกาแฟมันไหลแล้วมันหกหมดแล้วมันไหลออกมาข้างนอกกรอบที่มันควรจะไหลมันไหลออกมาข้างนอกแล้วให้ทำยังไงให้เอามือลองนี่เหรอต้องจับตาดูอย่างนั้นเหรอแล้วทีนี้มันจะหยุดตอนไหนแอบดูคุกกี้ไม่ค่ะคุกกี้ไม่ควรมันไม่ใช่คุกกี้บราวนี่ในตำนาน มันไม่ใช่คุกกี้บราวนี่ที่อยากจะกินเ นี่ยน้ำปิดปีเอาออกก่อนเดี๋ยวเราจะอบใหม่เข้าไปอบใหม่สิเปิดเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะคะว่าเตาวันนี้สรุปแล้วมันดีจริงหรือเปล่าถ้ามองภาพรวมตอนนี้ก็คือมันเหมาะกับคนที่เหงาๆอยากทำขนมเล่นนะคะตอบโจทย์ที่สุดก็คือเตาอบนะคะเพราะว่าไอ้ที่ทอดเนี่ยมันบางที่มันไม่สุกมันสุกแค่บางที่นะคะส่วนเครื่องทำกาแฟก็งงๆหลักการมันอยู่ว่าสรุปมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าน้ำท่วมเอ่อขึ้นมาเลยเมื่อกี้มีเตาอบตอนนี้ที่ใช้ได้ถ้าใครเหงาๆอยากลองเอาไปทำดูก็ไปซื้อทำนะคะก็ลองไปซื้อดูนะคะว่ามันอาจจะดีบางเครื่องมันอาจจะไม่ดีบางเครื่องก็ได้หรือว่าถ้าใครทำเป็นมันก็จะมีประโยชน์นะคะแต่ว่านี้รู้สึกว่าทอดออกมาแล้วมันสุกแหลไม่สุกแหลดูสิเนี่ยงงอุตส่าห์ใส่พิมพ์ไข่ลงไปก็ทำไม่ได้นะคะพิมพ์ไข่ที่ผิดปิวอ่ะงั้นเดี๋ยวอิมจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ตรงข้างๆนะคะว่ามันเครื่องราคาเท่าไหร่ซื้อจากที่ไหนนะคะเผื่อบางคนอยากไปซื้อตามนะคะก็ไปซื้อได้จากตรงนี้นะคะสั่งใน Lazada แป๊บเดียวก็มาส่งแล้วตอนแรกมันเขียนเอาไว้รอ30วันหรืออะไรนี่แหละนานๆแต่ว่าความจริงก็คือแป๊บเดียวก็ออกมาส่งแล้วนะคะวันนี้ก็ไปแล้วดีกว่าอัดคลิปมาเนิ่นนานหลายชั่วโมงแล้วอ่ะตอนนี้ร้อนมากๆ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 ฝนก็จะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเหงื่อก็หยดติ๋งๆๆตะดึงๆๆตะดึงๆๆถ้ายังไง
ไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายผมเปียกปอนไปหมดแล้วนะคะไหนคุกกี้ที่เราทำเองดูสิมันดำปี๋ๆแบบนี้หมดแล้วแล้วก็เลยอบใหม่ก็เลยกลายเป็นแบบนี้อันที่ดำน้อยกว่าอยู่ไหนอันที่ดำน้อยกว่าอยู่นี่เค็มกินแล้วหิวน้ำเลยข้อดีของมันก็คือกินแล้วหิวน้ำ ใครอยากลองกินไหม